ินเซียจาก Skybox นะคะวันนี้เนี่ยเซียพาทุกคนมาที่ ABC Cooking Studio สาขา Central East View วันนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาทำกิจกรรมสนุกๆกันแต่ไม่ได้มาแค่เซียคนเดียวนะคะเซียพาเพื่อนนักแสดงจาก Skybox มาด้วยแต่นี่ก็ถึงเวลานัดแล้วนะเนี่ยอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่นั่นไงไหนวันนี้มีใครบ้างแนะนำตัวหน่อยสิคะสวัสดีครับโบนันทวัฒน์ครับปังปฏิภาค่ะเคพัทริยาค่ะเนิร์ฟสวัสดีค่ะแมทพัทครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนกันแต่ว่าเราจะไม่ใช่เรียนทำอาหารธรรมดานะแต่ว่าเราจะมาแข่งกันด้วยตื่นเต้นกันไหมตื่นเต้นกันไหมพร้อมใจแล้วพร้อมแล้วหรือยังงั้นเข้าไปข้างในกันเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มจับฉลากกันเลยค่ะเริ่มจากน้องแม็กก่อนเลยทีม1ค่ะทีม2ทีมไหนทีม2ทีม2ขอให้ได้คู่กับพี่เสียทีม1 1 2 3 1ค่ะงั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะเราก็มาอยู่กับครูพลอยค่ะสวัสดีค่ะครูพลอยคะวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรกันคะค่ะวันนี้เราก็จะมาทำตัวเจแปนนิสแฮมเบิร์กสเต็กกันนะคะน่าสนใจมากๆเลยไหนคะเริ่มจากอะไรบ้างคะเนี่ยได้ค่ะจากตัวเนื้อสัตว์นะคะเราก็จะใช้เป็นเนื้อหมูผสมเนื้อวัวค่ะผสมกับตัวไข่ไก่แล้วก็เกล็ดขนมปังค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นจันเทศจะเอาไว้ตัดกลิ่นสาบของเนื้อค่ะใส่หัวหอมสับลงไปเพื่อให้ตัวเนื้อเนี่ยมีความชุ่มฉ่ำมากขึ้นแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะต่อมาค่ะในตัวซอสนะคะเราก็จะใช้แป้งเค้กคั่วค่ะเอามาคั่วก่อนให้มีกลิ่นที่เข้มข้นขึ้นนั่นเองเนาะมาผัดกับตัวหัวหอมให้เป็นสีน้ำตาลเลยค่ะแล้วก็จะปรุงรสด้วยอันนี้จะเป็นซอสอูสเตอร์ซอสค่ะจะเป็นของญี่ปุ่นใช่จะให้รสแบบกลมกล่อมแล้วก็ปรุงรสด้วยมะเขือเทศต่อมาค่ะเราก็จะมาทำตัวไข่ข้นกันตอนนี้เราจะเติมนมลงไปปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะมาทำให้เป็นไข่ข้นฟูๆกันน่าสนุกมากๆเลยอดใจรอไม่ไหวแล้วงั้นไปกันเลยยอดครับสุดมากเป็นเรียนชิมสบายครับหันแล้วหันได้มีปีมือมีปีมือได้อยู่แปลว่าได้สิเชฟใหญ่มาอีกเลยเป็นไหมเขามีแล้วก็เหนื่อยมากครับเพราะว่าต้องทำทั้งหลายอย่างเหมือนจะหั่นหัวหอมแล้วก็ต้องแบบว่าเอาเนื้อมาผัดด้วยครับเชฟครับเชฟครับเชฟตอนนั้นทำแบบนี้พี่ซินเซียถักอกเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่นะคะของเราแบบว่าเน้นมีแบบความสุขตอนทำความสุขตอนทำทำอาหารมีความสุขอาหารก็จะอร่อยทีนี้ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะหัวเราหน้าตาดีกว่าหน้าตาดีกว่าไม่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 ไ
ไม่ผลงานค่ะที่หนูไม่ได้ทำเขาเดือดก่อนพอเขาเดือดขึ้นมาเราก็จะปรับเป็นไฟเบาแล้วก็ทิ้งเขาไว้เคี่ยวเขาไว้12นาทีอ๋อนี่หนูก็จะว่าง12นาทีใช่ไหมใช่แต่ว่าก็จะมีไข่ในตัวไข่คนจะพักสักหน่อยเหนื่อยแล้วเหรอไม่เหนื่อยเลยค่ะปวดเหนื่อยปวดเหนื่อยทั้ง2ทีมก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาที่จะต้องตัดสินแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นคงต้องให้ครูพลอยเป็นคนตัดสินแล้วล่ะค่ะค่ะก็ทั้ง2ทีมนะคะก็ตกแต่งได้ออกมาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากย่าจะตัดสินใจเลยนะคะก็ขอให้ทั้ง2ทีมเสมอกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะอย่าง ABC Cooking Studio มากๆเลยค่ะแล้วถ้าใครสนใจที่อยากจะเรียนทำอาหารหรือเรียนทำขนมนะคะสามารถติดต่อที่ทางไหนได้บ้างคะค่ะก็สามารถเข้ามาเรียนได้ที่ ABC Cooking Studio ทั้ง2สาขานะคะเป็นเซ็นทรัล East View ชั้น2แล้วก็ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น3ค่ะค่ะงั้นวันนี้เราก็สนุกกันมากๆเลยใช่ไหมทุกคนใช่แล้ววันนี้เสี่ยคงต้องขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าพวกเราสกายบ็อกซ์จะไปทำอะไรที่ไหนกันต้องรอติดตามชมด้วยนะบ๊ายบาย